วิบากรรมยังไม่จบไม่มีใครกล้าจ้างงานพิงกี้สาวิกาหลังออกจากเรือนจำวันที่7ธันวาคมทำเอาช็อกกลางรายการแชร์หลังหมดดำคชาภาได้ออกมาเผยเรื่องราวของพิงกี้สาวิกา ภายหลังจากที่ออกจากเรือนจําประกันตัวด้วยเงินทาล้านแต่วิบากกรรมยังไม่จบเท่านั้นเพราะเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ว่าพิงกี้จะขายบ้านที่ซอยนวลจันทร์12ล้านที่จริงแล้วบ้านหลังนี้พิงกี้ขายไปก่อนที่จะมีเรื่องแล้วและบ้านที่โชคชัยสีที่อยู่คือพี่สะพ้ายแต่ก่อนพิงกี้ก็อยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้พิงกี้ไม่อยู่บ้านแล้ว โดยก่อนเข้าเรือนจำพิงกี้ก็เช่าบ้านอยู่และบ้านที่เช่านั้นอยู่แถวเลียบทางด่วนซึ่งตัวพิงกี้และพ่อก็ไปอยู่ที่บ้านเช่าส่วนตอนนี้พิงกี้เน้นอยู่มัสยิดไปละหมาดและกลับบ้านแต่ไม่ค่อยมีใครไปค้างและหลังจากที่พิงกี้ออกมาก็มีคำถามเยอะแยะไปหมดเช่น อยู่ในเรือนจาเป็นอย่างไรเงินประกันตัวมาจากสามีเก่าจริงหรือไม่ซึ่งคิดว่าพิงกี้คงไม่พร้อมที่จะตอบแต่เรื่องเงินประกันอาจจะมาจากการที่ละครออนแอร์ก่อนและเอาค่าตัวที่ได้ออกมาใช้ส่วนโอกาสที่จะออกรายการนั้น ตอนนี้พิงกี้ยังคงไม่พร้อมทุกคนอยากสัมภาษณ์พิงกี้กันหมดส่วนเรื่องละครคงไม่มีใครกล้าจ้างในตอนนี้เพราะถ้าถ่ายละครยาวครึ่งปีไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมดดํายังบอกอีกว่าคนรู้แล้วช็อกมากเพราะเข้าใจมาตลอดว่าบ้านที่ทำโรตีคือบ้านที่โชคชัยสีแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเหตุให้พิงกี้บอกว่างานอะไรก็ทำหมดขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ